วันที่14เมษายน62ได้ทำการทดลองเตาอินฟราเรดหรือเตาเซรามิกไฟฟ้าทำกับข้าวในวันสงกรานต์ครับปรากฏว่าใช้ได้แป๊บเดียวก็ใช้ไม่ได้เกิดอาการไหม้ปลั๊กตัวนี้นะครับไม่มีเครื่องหมายใดๆรับรองก็คือไม่ผ่านเครื่องหมายเขียนไว้ที่10แอมป์250โวลต์ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ตามที่บอกไว้ตัวนี้เป็นปลั๊กแถมมากับเตาที่ผู้ขายจัดมาให้เองให้ไปซื้อปลั๊กแบบนี้มาใช้ครับที่มีรูแบบนี้ก็จะสามารถใส่ได้พอดีหน้าตาแบบนี้สนใจสั่งซื้อปลั๊กคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับเตาเซรามิกไฟฟ้าราคา960บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับเสร็จแล้วตอนนี้ผัดกุ้งเชียงอยู่ทอดตอนนี้ครับตอนนี้ทอดกุ้งเชียงอยู่การทอดกุนเชียงก็ต้องรีไม่ต้องแรงสุดใช่ไหมแรงหรอไม่ต้องแรงนะจะได้เหมือนเตาแก๊สไหมนี่แรงที่เบากว่าเบากว่าเตาแก๊สแต่ก็ใช้ได้อยู่100เดียวเองใช้แค่100วัตต์นะเลข100นะก็200ใช้แค่เลข100ในการทอดกุนเชียงถ้าใช้100นี่จะประหยัดไฟสุดๆเลยครับต้มต้องใช้ถึง 2,000 ถ้าต้มต้องใช้สูงสุดเลยครับ 2,200 แต่ถ้าทอดแบบนี้ก็ใช้100ต่ำสุดได้ครับเพื่อเป็นการประหยัดไฟ100เดียวไม่ละทำความสะอาดง่ายไหมใช้ทิชชู่เช็ดง่ายไหมก็ง่ายดีทำความสะอาดก็ง่ายดีครับใช้ไฟร้อยเดียวนั่นเนี่ยคั่วมันออกแค่นั้นเองตามเราผสมข้างหน้าแล้วคั่วมันออกเดี๋ยวจะต่อด้วยการทอดปลาหมึกแล้วก็ทอดปลาสลิดด้วยครับเนี่ยสุกแล้วแต่คั่วน้ำมันมันออกแค่นั้นนึงมันเยอะอะไรนี่มันสุกแล้วใช่ไหมสุกเพื่อน้ำมันให้มันน้ำมันในนี้ออกเนี่ยมันแห้งหน่อยสุกแล้วล่ะเสด็จน้ำมันหน่อยใช่ป่ะแล้วน้ำมันเอาไปไหนเททิ้งอ่ะนู่นนะทอดปลาหมึกต่ออ๋อน้ำมันไม่ต้องทิ้งครับเดี๋ยวเอาทำให้เสด็จน้ำมันก่อนครับแล้วก็น้ำมันไม่ต้องทิ้งเอาปลาหมึกต่อก็เอาปลาหมึกทอดต่อเลยครับเป็นการประหยัดน้ำมันนี่คือทำให้มันน้ำมันเนี่ยให้มันออกจากไอ้นั่นเยอะๆหรอกเพื่อสุขภาพน้ำมันเนี่ยดูดิเอาน้ำมันออกเพื่อสุขภาพครับมันแย่เลยเนี่ยมันจากคุณเพียงแย่เลยพี่ใส่นิดเดียวน้ำมันใส่ไปนิดเดียวแต่น้ำมันจากตัวกุ้งเชียงออกมาเยอะนี่เปลืองเราก็เสด็จน้ำมันออกเพื่อสุขภาพแล้วน้ำมันที่ได้น้ำมันนี่สุขภาพแล้วน้ำมันลำข้าวคิงดีอ่ะแล้วก็น้ำมันที่ออกมาจากกุ้งเชียงและน้ำมันรำข้าวคิงเพื่อสุขภาพน้ำมันรำข้าวคิงเป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพแล้วพอยังเนี่ยแล้วก็เอาน้ำมันนี้ทอดปลาหมึกต่อครับทอดด้วยความแรง100วัตต์เท่านั้นหรือตัวเลข100
ถ้าต้มต้องใช้ถึง 2,200 วัตต์ครับดูดิมันแห้งหรือตัวเลข 2,200 พ่วงแห้งก่อนเอาน้ำมันออกนี้เยอะเลยเร่งเป็น200หรือว่าลดแล้วหรือว่าลดขึ้นขึ้นลงลงพอแล้ว100เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาถ้าต้มจะสู้แก๊สไม่ได้แก๊สจะแรงกว่าแต่ถ้าทอดก็ใช้ได้เหมือนเตาแก๊สครับเอาหมึกเล่นให้มันแรงก่อนแรงเร่งให้มันแรงเร่งก็เบาเร่งให้แรงก่อนแล้วก็เบาก็สุกแล้วล่ะพอให้มันกรอบให้มันแน่นหน่อยเริ่มเบาแล้วเราน้ำมันรำข้าวจริงเร่งไปเท่าไหร่2,000เลยเดี๋ยวก็เบาแล้ว2,200ก็2,000 2,200แล้วเนี่ย 2,200 เดี๋ยวก็เบาแล้วเพื่อให้เดือดก่อนแล้วค่อยเบาร้อนเพื่อให้ร้อนก่อนแล้วค่อยเบาเ
บาร้อยเดียววันนี้เป็นวันสงกรานต์วันที่14เมษายน2562เร่งแรงไหมบ้างเร่งครับเร่งเท่าไหร่ตอนนี้500ประมาณ500สวยเลยนี่รถเหลือเท่าไหร่รถเหลือ100300อ๋อถ้าจะกลับมานี่ต้องเร่งไฟแดงอ่ะมันก็ไม่เร่งมันก็ต้องแรงอ่ะถ้าไม่แรงกลับไม่ได้หิวมันก็ไม่สวยเลยเนี่ยติดกระทะวันนี้ตำหลังไม่น่าติดเลยเนี่ยความสวยนะความทอดก็ไม่สวยนี่ทอดไม่สวยแน่เนี่ยไม่ใจร้อนไปหน่อยขับเลยขับตอนที่เราบินเรื่อยๆเวลากลับจะต้องใจเย็นๆต้องให้มันกรอบหน่อยแล้วค่อยกลับถ้ากลับตอนนี้มันจะเละแบบนี้ครับสวยอ่ะนะเฮ้ยเนี่ยสวยนี่ใจร้อนหน่อยเล่นแรงเล่นทำอยู่ปรับเหลือ300แล้วครับใกล้จะถูกแล้วThank you.
ผักเออ200ละปรับขึ้นมา 1,000 นะเหลือเสร็จแล้วเนี่ยปรับขึ้นมา 1,000 โหถ้าไม่ใจร้อนนะสวยแบบนี้เลยอ่ะใจร้อนอ่ะจะโคตัวนี้น่ากินป่ะตัวเนี้ยล่ะอืมกรอบตัวนี้ยังไม่กรอบนะตัวเนี้ยนะอืมเอาหน่อยๆนะมันยังไม่มันยังขาวๆเลยเนี่ยล่ะอืมตัวเนี้ยยังไม่สุกตรงเนี้ยนะเออเบาละ200ละเบาเหลือ200ครับนี่ก็เนื้อแข็งแล้วเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวได้แบบกรอบแกะยากเลยเอ็มวิธีมาปลาสลิดซื้อมาขนาดนี้6ตัว190 6ตัวละ30บาท33 6ตัวละ33บาทครับเป็นตัวใหญ่192หรอกเขาลดไป2บาทเหลือ190ตามหลักมัน33ก็192พอดีพอละเสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วคุณเตากันปิดเตาเมื่อปิดเตาพัดลมยังทำงานอยู่ครับต้องรอให้พัดลมหยุดทำงานก่อนแล้วจึงค่อยดึงปลั๊กไฟออกนะครับเพื่อเป็นการถนอมเตาเซรามิกไฟฟ้าเอามาโชว์นะวางโชว์นะวางไม่วางแล้วถือว่าสะดวกเปลืองไฟค่าไฟชั่วโมงละ5บาทแต่ยังสรุปถ้าปรับเป็นแรงสุด 2,200 วัตต์จะกินไฟที่ชั่วโมงละ5บาทแต่ถ้าเราปรับลดลงมาที่ระดับ100วัตต์ก็จะลดค่าไฟได้สูงที่สุดครับวันรุ่งขึ้น15เมษายน62เร่งไฟไปที่ 2,000 วัตต์ให้ความร้อนกับกระทะก่อนวันนี้อากาศดีเนาะเย็นเร็วได้เร็วกำลังจะใส่น้ำมันร้อนละใส่น้ำมันแล้วนะแค่นี้เยอะไปวะตรงนั้นสองเลยก็ได้แรงเร่งเป็น 2,200 แรงสุดออกว่ะออกมาดิเร่งเป็น 2,200 วัตต์แรงสุดก็จะได้เร็วยิ่งขึ้นฟันเริ่มหมองแล้วร้อนจัดแล้วเนี่ยเบาแล้วนะเหลืออะไรเหลือร้อยเดียวเบาสุดเบาสุดเหลือ100วัตต์ครับทำเอาถั่วลงโอ้โหมันจะไหม้เลยเร่งมัน
ท่าไหร่500เร่งเป็น500วัตต์ทำเอาไป 2,000 ก่อนถ้ามันร้อนเราค่อยปรับดูอ่ะที่มีน้ำด้วยแล้ว 2,000 เหลือ900ก่อนเดี๋ยวจะลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเหลือ500ละเริ่มเหลืองละคนไปเนี้ยคนไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆกับน้ำมันมันก็ไม่ไหม้เนี่ยแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันก็ไหม้คนไปเรื่อยๆเนี่ยขอหน้าคนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเบามาละเหลือ300ละลดลงมา200ละเริ่มร้อนละเริ่มเหลืองละคนแบบนี้ไปเรื่อยๆคนแบบนี้มันก็จะไม่ไหม้แต่ถ้าปล่อยอยู่เฉยๆเนี้ยไหม้แน่ๆคนไปเรื่อยๆเริ่มเหลืองละเหลือร้อยละใกล้สุกละเหลืองละเดี๋ยวคิวต่อไปก็เป็นกุ้นเชียงทอดดับเตาก่อนดับเตาก่อนสุกแล้วก่อนเดี๋ยวก็ทำให้เดี๋ยวจานมาใส่สุกละเนี่ยไม่มีตะแกรงเดี๋ยวต้องทำเนี้ยจากนั้นก็ล้างกระทะเพราะมันไหม้ใช่ไหมเดี๋ยวจะทอดกุนเชียงเนี่ยเดี๋ยวจะทอดกุนเชียงก็ต้องล้างกระทะซะหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นไหม้ไปที่กุนเชียงต้องปิดเตาก่อนนะครับก่อนทำการล้างไปล้างละเททิ้ง2,000ละจากนั้นลงกุ้งเคียงต่อครับยังร้อยกระทะร้อนก่อนแล้วค่อยลงร้อยกระทะร้อนก่อนแล้วค่อยลงสองมาเลยตั้งที่2,200รอให้กระทะร้อนก่อนแล้วค่อยลงน้ำมันแล้วก็ตามด้วยกุ้งเคียงครับเทน้ำมันไม่เยอะหรอกแค่นี้พอละเพราะน้ำมันในกุนเชียงจะออกน้ำมันเท่านี้พอแล้วให้ร้อนก่อนเดี๋ยวน้ำมันกุนเชียงที่ทอดมาออกเยอะร้อนเท่าไรเอ๊ะกระทะร้อนน้ำมันดูเยอะลงไปอันมันโอ้ใช้ได้ละ
เริ่มเบาแล้วเบาแล้วเบาแล้วเอาเบามา 1,000 ก่อน 1,000 ก่อนโหมันไหม้เลยค่ะโหไหม้เลยค่ะไหม้เลยค่ะไม่ได้คนโหไหม้เลยค่ะไหม้ทิ้งเลยนี่ก็คือกับข้าวที่ทำจากเตาเซรามิกไฟฟ้า 1. ทอดปลาสลิด 2. ทอดปลาหมึก 3. ทอดกุ้งเชียง 4. ทอดมะม่วงหิมพานต์ 5. แกงส้มมะละกอกุ้งสดอันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ใส่เกลือเป็นการทอดเปล่าๆ 4 อย่างนี้นะครับทอดโดยไม่ได้ใส่เครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นเตาเซรามิกไฟฟ้าราคา960บาทสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ครับคลิกติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ